วันนี้จะต้องดับฝันบรรดาไฮโซคนมีเงินหรือบรรดาคนซึ่งมีโอกาสในการเดินทางไปสหรัฐอเมริกานะครับที่สามารถตีตั๋วไปสหรัฐอเมริกาได้เพราะว่าให้ดูข่าวนี้นะครับรอยเตอร์รายงานแล้วว่าทำเนียบขาวเขาเตรียมพิจารณาข้อเสนอนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาสำหรับคนซึ่งต้องการเดินทางเข้าไปในสหรัฐแล้วเข้าใจว่าเขาเข้าใจได้ซ้ำไปว่ามันมีคนซึ่งเป็นคนซึ่งถือสัญชาติประเทศอื่นเนี่ยยกตัวอย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็อยากที่จะบินไปฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็เห็นคนอื่นทำกันเนี่ยก็เลยอยากจะทำบ้างเนี่ยนะฮะซึ่งล่าสุดก็มีผมเห็นหลายคนซึ่งเป็นเซเลบริตี้ดูเหมือนว่าก็พยายามที่จะใช้สิทธิ์นี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิทธิ์นะฮะแล้วทำเนียบขาวเขารู้ทันแล้วถึงเวลาเขาออกมาตรการชุดนี้ออกมาไม่ทราบว่าจะมีผลเมื่อไหร่แต่ว่าน่าจะมีผลเร็วๆนี้และนั่นก็คือข้อบังคับที่ว่าถ้าเกิดจะบินเข้าสหรัฐอเมริกาแล้วไม่ได้เป็นcitizen เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นพลเมืองไม่ได้ถือสัญชาติเนี่ยหรือไม่ได้มี Green Card เนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะบินเข้าได้โดยที่ไม่โดนกักตัวก่อนก็คือจะต้องโดนกักตัวจะต้องโดนตรวจเชื้อโควิด -19 แต่ถ้าเกิดจะเข้าได้โดยที่ประเภทเป็นคนไทยอยากบินไปเที่ยวแล้วก็แอบไปฉีดวัคซีนเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถทำได้แล้วแปลว่าเขาจะบังคับให้คุณเนี่ย show proof of vaccination จากต้นทางเนี่ยก็คือถ้าคุณจะบินจากประเทศไทยคุณจะต้องมีเอกสารพิสูจน์ว่าคุณฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วจากประเทศไทยก่อนเดินทางเข้าและเข้าใจว่าเขาไม่น่าจะปล่อยให้คุณฉีดซิโนแวค2เข็มแล้วเข้าไปได้นะฮะก็คืออย่างน้อยก็จะต้องเป็น AstraZeneca หรือเผลอๆจะเป็นวัคซีน mRNA ที่เขารับได้ซ้ำไปที่เขายอมรับนะเพราะฉะนั้นรอยเตอร์สก็ชัดเจนแล้วว่า U.S. developing plan to require foreign visitors to be vaccinatedอันนี้เฉพาะคนซึ่งถือสัญชาติอื่นนะครับไม่รวมถึงคนที่ถือสัญชาติสหรัฐนะครับไม่รวมนะฮะแล้วก็ไม่รวม Green Card ด้วยแต่ว่ารวมคนซึ่งถือสัญชาติอื่นแล้วก็เป็นผู้ซึ่งได้วีซ่าในการเดินทางเข้าไปในฐานะนักท่องเที่ยวหรือนักลงทุนหรือทำงาน business นะครับจะต้องมี proof of vaccination